เออโอเคน้ำแข็งน้ำแข็งไม่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 กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับใช้นิชามนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นแบบที่น้องของผมเป็นผู้สร้างเองนะครับเพราะว่าเขานะครับมีไอเดียค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแบบนี้นะครับมีชื่อว่า floating over it นะครับชื่อคุณมันก็คุ้นๆกับเกมหัวร้อนเกมนึงที่ดังเมื่อประมาณปีที่แล้วชื่อว่า getting over it ใช่เกมนี้มันก็หัวร้อนเหมือนกันแหละเขาบอกมาอย่างนั้นนะก๊อปเกมน่าจะก๊อปแมปอื่นเกินไปหน่อยละมั้งเออช่างมันเถอะนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยบอกว่าคุณจะมีปัญหาทีหลังนะโอเคสำหรับซิงเกิลเพลเยอร์เท่านั้นปุ่มนี้ทำอะไรโอเคแค่มองโทโทเรียลเขียนผิดอะไม่ไปเสิร์ช Google Translate ล่ะเออใช่แบบนี้เป็นแบบซิงเกิลเพลเยอร์เพราะฉะนั้นบอลลูนสีฟ้าที่จะทำให้นายลอยอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือบอลลูนอย่างนั้นเหรอโอ้ยเดี๋ยวนี่แปลกจังแต่นี่มันแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะอย่าลืมดิเออเพราะฉะนั้นเออไปก่อนโอเคเลื่อนรถข้ามไปอ๋อกระจกก็คือก๊าซว่าเรามีเท่าไหร่แล้วโกบ็อกคือการเติมอากาศเรามีสูงสุดได้แค่50อันเท่านั้นเอาหายไปไหนอ่ะเอาแต่มันแบบหายไปไหนเออช่างมันเถอะเอาละครับเดี๋ยวไปต่อได้ยังไปดิไม่ลอยก็มันก็บอกแล้วอ๋อลืมถือมันเป็นแบบซิงเกิลเพลเยอร์อ่ะเพราะฉันที่ถิ่นใกล้กว่าพี่ชายมันก็จะไม่ได้นะมันก็ไปอยู่ไกลๆสิเป็นแบ็กอัพคอยช่วยก็พอโอเคป้ายกันนะครับเก็บสิเออสไลด์ทำให้ได้จัมบูดจบแค่นี้ได้เวลาเริ่มกันแล้วโอ้แลกเดี๋ยวโอเคป้ายเอ้ยเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆโอเคชั้นแรกเรียบร้อยฉากมันจะดูมืดๆไปหน่อยไปก็คงจะต้องไปชั้นต่อไปเกิดตกโอเคเราก็คงต้องลอยตามเหตุไปสินะเออกระโดดอย่างนั้นเหรอไม่พลาดอยู่แล้วโอเคไปไหนต่อคุณผู้สร้างครับแจ้งหน่อยครับผมต้องไปไหนต่อครับเดี๋ยวก่อนแจ้งหน่อยสิครับผมต้องไปไหนต่อแป๊บนึงก็ขึ้นไปสเต็ปต่อไปข้างบนดีอันไหนล่ะมันมี2อันน่ะฮะได้ทั้ง2อันเลยแน่ใจเพียงแต่ว่าอันนี้จะต้องโดดอีกครั้งนึงเก็บสิเคลียไปไหนก็ได้ใช่ไหมบอกเองนะไปไหนก็ได้เฮ้ยอันนี้ไม่ถึงนี่คุณโกหกใช่อันนั้นอ่ะมันไม่ถึงไหนบอกไปไหนก็ได้ไงเออเขาต้องลงไปด้านล่างอ่ะไม่มีฟอร์ดาเมนงั้นเหรอก็มีสแตนนี่เออจริงโอเคนี่ตะนี่ขึ้นไปแล้วอันนี้ตอนแรกคือเป็นมัชรูมโซนเอ๊ะป้ายเขียนป้ายช่างมันเถอะจะช่างมันไม่ได้นะ okay. จะต้องอแล้วไม่แล้วมันไปเก็บโกข้างบนก่อนแล้วค่อยลงมาแล้วอย่าอย่าอย่าหยุดพักตรงนี้อย่าข้ามไปนู้นเลยเอ้ยเอ้ยถึงเฉยแล้วก็เหลือแล้วก็เหลืออีกหนึ่งบล็อกด้วยด้วยอีกหนึ่งอันไปไหนต่อไม่เห็นด้วยสิว่าไหนคนเราควรไปไหนต่อก็อันที่เตี้ยสุดไงโดดไม่ได้โดดยังเหลือตั้งไกลนะเฮ้ยมีโกบ็อกนี่นะอ่าฮะมันจะอยู่ที่ไหนโอ้ยไม่ได้
ก็นี่แหละนะเกมที่เหมือน Getting Over It โอ้ยเก็บสิแต่ที่ Getting Over It มันน่าจะง่ายกว่านี้มีจริงตัวนี้จะค่อนข้างไกลหน่อยสเต็ปจากแต่ละโซนอ่ะมันไกลอยู่แล้วเก็บสิไปหน่อยไปไหนต่อก็อันต่อไปที่มันเตี้ยเอ้ยไม่ได้เก็บแค่23เก็บโอ้โหโดดโอเคเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะโอ้เปล่าโอ้เจอสกิลด้วยมันรู้สึกแปลกๆนะว่าทำไมแบบมันลอยขึ้นยากคิดถูกจริงด้วยเดี๋ยวสกิลอ่ะจริงมันเป็นตัวช่วยนะนะที่จริงแล้วมันก็ทั้งแบบมันผ่านได้โดยที่ไม่ใช่บันไดเลยแต่ต้องเถียงโอเวอร์ฟิตโอเคไปต่อเก็บไม่ทันโดดโอ้ยโดดโอเคทำน้ำแข็งมันก้อนใหญ่ๆทำให้ไม่เห็นด้วยว่ามันจะมีโกบล็อกหรือเปล่าเก็บ27อันนี้พอป่ะมีไหมไม่มีอะไรไม่มีมีบันไดแต่ไม่มีโกบล็อกแต่พี่ต้องไปก้อนนู้นใช่ไหมเล็กๆต้องไปก้อนไหนล่ะก็มีอยู่ก้อนเดียวแล้วจะกลับทันจะกลับได้ไหมได้ดิอันเดียวก็กลับได้ด้วยดูเหมือนจะใกล้ผ่านโซนน้ำแข็งแล้วสินะงั้นเหรอแต่ยังมีโซนต่อไปที่มันยากกว่าเดิมอีกนะยากกว่าโซนนี้ไปต่อครับไปต่อขึ้นไปสิจะถึงไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงไม่น่าถึงพอดีกระโดดปะไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนที่น่างงมากๆเดี๋ยวอะไรเนี่ยดาวแอนด์ยูดาวจัดไปไม่ได้เอาใหม่ดีกว่าโอ๊ยลืมใส่ตัวพีอ่ะแย่จังเลยตรงไหนก็ดาวแอนด์ยูไงมันควรจะเป็นดาวแอนด์อัพลืมใส่ตัวพีไม่น่าได้หรือเราต้องหยิบก่อนแล้วค่อยเดินลงหยิบก่อนแล้วค่อยเดินลงดิเพราะมันค่อนข้างดีเลย์นิดนึงเพราะไม่รู้ว่าทำไมมันดีเลย์เพราะมันเป็นระบบปัญหาคอมมานด์ไงถังไหมไม่ถึงนี่เริ่มไกลเลยนะถึงโอเคไปต่อเกมนี้นะครับคนจะโหลดนะครับอยู่ที่ใต้ description นะครับโหลดไปเลยครับโหลดไปหัวร้อนนะครับหัวร้อนด้วยกันกับผมแล้วก็ลบเกมทิ้งนะครับไม่ใช่ผ่านโซนน้ำแข็งแล้วงั้นเหรอโซนอะไรเนี่ยโซนนี่ชื่อโซนอะไรครับโซนมันชื่อภาษาอังกฤษนะsticky situation มันคุ้นๆเหมือนเควสอะไรบางอย่างนะหลายอันมันก็ใช้หมดแหละหลายอย่างก็ใช้ชื่อนี้แหละเราเควสอะไรเราเควสนี่คือเควสอะไรอ่ะโปเกมอนมั้งอ่ะเลยแต่ฉันไม่ได้เอามาจากโปเกมอนนะคิดว่านะคุ้นว่าน่าจะมาจากโปเกมอนแต่ฉันไม่ได้เอามาจากโปเกมอนนะโอเครู้รู้ยังไงก็ไปเอามาจากแมป Minecraft นะเซ่เปล่าเคยเห็นครั้งแรกก็คือในเก็บ The Athletic Man Epic 2เงินเหรอค้างคอบเว็บอย่างนั้นเหรอเหนียวอ่ะนี่คุณกะเอามาฆ่าแกงกันจะชัดเป็นเนี่ยเหนียวไหมล่ะเหนียวไหมล่ะโอเคติดเล็งยิงสวยพี่สวยโอเคผ่านต่อไปมันยังไม่ต่างกันเลยครับรีฟิลสิไม่ได้เดี๋ยวบังคับเลยว่าต้องไปตามทางนี้เท่านั้นนะเออไม่งั้นมันจะไปไม่ได้เ
ไงต่อโอ้ไม่นะเก็บแต่นี่มันยากแล้วแต่เล็กน้อยอย่างน้อยก็น่าจะวนได้ละมั้งโอเคไม่เป็นไรเรายังมีเวลาอยู่ก็แค่ลงก็นานละลงไปสิโอเคเรากลับลงมาถึงแล้วเราจะผ่านไปชาติเศษเพราะติดใยมุมอยู่ได้เวลามาเริ่มต้นกันใหม่อีกแล้วอันนี้ไม่ต้องโดดอันนี้ไม่ต้องโดดก็ได้แต่ถ้าโดดมันจะเพิ่มโอกาสในการในการได้โอเคถ้าติดคอมเพลตไม่น่าได้เลยตัดมาตอนผ่านเลยดิโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอติดบ่อด่านนี้ไปสัก50รอบก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยจับกลับมาเจอกันใหม่ 2 hours later เรามาถึงแล้ว อะไรกันเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากส่วนนี้เป็นส่วนคนที่ตีมพัซเซิลส่วนใหญ่จะเป็นพัซเซิลโอ้ยยังน้อยก็ไม่ได้ตกไปด้านล่างเยอะหรือเยอะขนาดนั้นก็แล้วกันอันนี้มันไม่ตกลงไปด้านล่างหรอกแต่มันจะวนอยู่อย่างเงี้ยนี่นะครับก็ถือเป็นเกมที่สุดยอดเลยนะครับน้องผมนี่สร้างอะไรได้แบบกวนจริงๆเลยอันนี้มันจะผ่านยังไงอ่ะโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวตกยาวเลยนี่ถ้าจะตกยาวเลยอ่ะคิดไปแล้วยังไงก็ไม่ถึงด้านล่างแล้วกันโอเคน้ำแข็งน้ำแข็งไม่โอเคหลังจากที่ผ่านไปนานอยู่กลับมาได้แล้วผมจะไม่ตกอีกอึ๊บอึ๊บเอาติดถูกแล้วมั้งใช่ไหม ลงได้เออใช่รู้หรือเปล่าว่าส่วนนั้นมันมีวิธีแบบที่ไปแบบไม่ติดเนี่ยนะหมายความว่ามันมีทางอยู่งั้นเหรอฮะเอาจริงคือมันมีทางที่โดยจากฝั่งนี้มาตรงนี้ได้อะแล้วพี่ก็คงโดดพลาดสิแล้วรู้ไหมว่าเทคนิคคืออะไรอะไรคือเราต้องโดดจากกันก่อนหน้านี้มาอันนี้โดยที่ไม่ต้องกดโดดอีกรอบแล้วเด้งมาตอนนี้เลยโดดสองสเต็ปติดกันสินะโดยที่เราไม่ยังกับมันง่ายครับไม่เป็นไรติดไม่เป็นไรถ้าลงไปได้ก็ถ้าเกิดไม่เป็นไรไม่ได้ไว้สิจะรอดไว้เออรอดโอเคเอ้าแชมพูอ่ะอ๋อเมื่อกี้บักเล็กน้อยเอ้าเฮ้ยได้ไปเนี่ยได้อยู่โอเคเอ้าต้องโดดก่อนแล้วค่อยเดินสินะเฮ้ยอย่านะถ้าตกดีไกลเลยนี่มาไกลคงต้องวนอีกยาวเฮ้ยอย่าตกนะแล้วเราจะผ่านยังไงเนี่ยผ่านได้จะให้โชว์ให้ดูไหมล่ะผ่านได้เช็ดไปตั้งสองรอบแล้วเนี่ยโอ้งั้นเหรอโอเคผ่านได้ก็ผ่านได้ได้จริงเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวนะถ้าเราใช้วิธีโดดลงไปด้านล่างตรงนั้นล่ะไหนลองดูสิแต่เหมือนจะได้ฮะโอเคงั้นก็ต้องกลับไปน่าจะใช้วิธีนั้นแหละได้โอเคมาถึงตรงนี้แล้วไหนเอ๊ะเยี่ยมยอดได้
โอเคไปต่อเอ๊ะคงโดดไปตรงนั้นเลยละมั้งลองดูถึงไหมเออถึงเยี่ยมเย่โอเคแล้วก็ลอยขึ้นไปด้านบนก็โอ้ยติดดูจากตำแหน่งแล้วไม่น่าถึงคงต้องกลับลงไปด้านล่างทีนะนี่เราต้องรีพีทซ้ำใหม่อย่างนั้นเหรอตัดอีกรอบดีไหมเนี่ยเดี๋ยวตัดอีกรอบนึงละกันมาแล้วกูได้ถึงไหมเฉลยไม่ถึงไหมเอ๊ะฮะไม่ถึงถึงซะทีโอเควิ่งไปต้องได้สิไม่ถึงหรอกลอยกลับไปเถอะนะโอ้พลาดแล้วไม่ถึงเหรอพลาดที่ถึงสิมันต้องถึงตัดละกันโอ้ทำได้ไงอ่ะมันเพอร์เฟคชั่นนะอืมโอเคครับเรามาถึงแล้วนะครับเหลืออันหนึ่งเดี๋ยวนะโดดติดหัวอย่างนั้นเหรอคุณคิดว่านี่มันง่ายนักเหรอกินจะแยกก็คุณคิดว่านี่มันง่ายนักเหรอคงต้องวนไปอีกยาวฉันพี่ไม่ต้องพากอะไรมากก็ได้เฮ้ยได้ซะทีอะไรเนี่ยโดดไปด้านหน้าอย่างนั้นเหรอโดดไปไอ้นี่อีกแล้วโอ้ว่าเขาเฮ้ยไม่ย่าไม่นะไม่นะไม่ต้องตกกลับไปไม่เดี๋ยวมันไม่มีพื้นมันไปถึงไหนเลยคิดว่าตอนแรกคิดว่ามีพื้นนะอย่างน้อยมันก็จะมีจุดที่ลงไปได้อย่างปลอดภัยไหมล่ะที่ดูท่าไม่มีเลยนี่แหละทุกที่จินจำไว้ก็คือจินพยายามจะเหลือตรงกลางไว้ให้เยอะๆเพื่อจุดนี้แหละโอ้โหมีการวางแผนไว้ได้ดีนั่นเนี่ยวางแผนว่าจะเหลือให้เหลือตรงกลางไว้เยอะๆมีวางแผนไว้ได้แยบยลดีนั่นเนี่ยเพื่อให้มันตกได้ไกลๆไม่เป็นไรเราต้องเล็งดีๆถ้าเราหยุดได้ก็คือเราหยุดได้สไลม์ก้อนนั้นใช่สไลม์ก้อนนั้นแหละจะรอดไหมลูกมันจะเล็งไปที่มันตกเยี่ยมนี่แล้วก็สามารถกลับไปตรงนู้นได้แล้วแล้วก็วนวงจรอุบาทอีกรอบนึงเออถึงสิถึงไม่ถึงลาก่อนวางแผนได้ดีเหมือนกันช่างเป็นเกมที่ตัดไหมตัดอีกรอบได้ได้ดีอะไรเนี่ยอะไรอีกเนี่ยเพื่อไม่เคยดู floating over it เลยไม่เคยดู getting over it เลยไม่ลอยเอาชิวใกล้กว่าโดดfloating over it created by reaction horse event สนตะinspiration by Sun Helium sorry by spell it wrong getting over it the end thank for playing I hope you enjoy มากครับหัวร้อนสุดๆพอแล้วแต่นี่คือห้องเริ่มเลยเนี่ยผมผ่านแล้วครับกราบขอบคุณนะครับที่ติดตามชมไปนะครับถ้าคลิปนี้นะครับถึง250เนาะ250วิวนั่นแหละ
บิวนะครับเราจะปล่อยเราจะทำน้องผมจะทำ DLC ที่หัวร้อนกว่าเดิมส่วนใครอยากโหลดนะครับก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าโหลดที่ด้านล่างนะครับสำหรับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเปลี่ยนเป็นแจ็คเต็มทั้งหมดจะได้รู้ทุกอย่างที่เราทำแล้วเราเอาคลิปลาไปก่อนนะครับบาย